สิทธิการยะนิ่นึ่งโสดใดเนี่ยทูเสรจำกาฉนำทำไมอ้อยจับพนมทูทงไงมวยเกิดแคติสาเศร้าหนึ่งละอาเพลงเพลียบาร์โกรงาม This performance presents the traditional of worshipping the moon during the full moon day of the 12th lunar month according to the beliefs of the Khmer people in Thailand It is not a pattern but a ritual แต่คนจะต้องกินThe local Indian Bangra Mountain Range community full moon worship ceremonies to pray for fertility, predicting rain with candles. They worship with fire, retainers rice, coconut, and bananas. They also praise the moon with songs on the hope, waiting, and relying on the nature that cannot be determined.Other than that, there was a divination to place a lit candle on the railing and turn it upside down so that the candle drippings stop falling on the banana leaf to predict the rain and abundance that would come to them during the agricultural season. And there was a return of gratitude to nature and the powers that have brought abundance throughout the past agricultural season.Unfortunately, this tradition is fading away from the Khmer culture of Thailand. ถ้าทำนายเรื่องฝนเป็นเรื่องถ้าเรื่องฝนถ้าเดือนไหนดับถ้าไฟมันดับเขาก็จะดีหรือไม่ดีโน่นนี่นั่นก็ได้ค่ะจงพิมพ์เธอพิมพ์นะคะจุ่มเรียบสูงเข้ามาแล้วค่ะค่ะก็มาพรุ่งนี้ไปเที่ยวสวัสดีจันทราใช่ไหมคือกันกราวคุณคือฟ้าพวกคุณเป็นใครพวกคุณรู้จักพวกเราได้ยังไงรู้จักสิเราเคยรู้จักกันมาก่อนนานมากเชียวล่ะแต่พวกเราไม่เห็นรู้จักพวกคุณเลยจำผิดคนหรือเปล่าคะไม่ผิดหรอกแล้วก็ไม่แปลกใจด้วยที่คุณจำผมไม่ได้พระจันทร์ในวันนี้สวยทุกปีเลยนะแต่ปีนี้สวยเป็นพิเศษเพราะเราได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันคุณเป็นใครกันแน่ลองนึกให้ดีสินั้นลองหลับตา รู้หรอกไหมเปล่าสักหน่อยดีใจที่ได้เจอนะใกล้เวลาที่ผมต้องไปแล้วล่ะเดี๋ยวก่อนคุณดูไม่เหมือนคนที่นี่ผมถ้าคุณอยากรู้ผมจะพาคุณไปที่นั่นแต่ว่าแต่ว่าอะไรผมมีเวลาไม่มากผมต้องกลับมาก่อนที่แสงพระอาทิตย์จะเริ่มวันใหม่ไม่อย่างนั้นผมจะไม่ได้กลับมาที่นี่อีกคุณยังอยากรู้อยู่ไหมอยากรู้สิก็ได้งั้นก็ตามผมมาเดินเข้าไปแล้วก็หายเหรอแล้วก็ออกมาเป็นนางรำอัสราใช่ไหมหน้าตาหน้าตา